เองครับหลังเนี้ยไม่ได้ตีนานแล้วยินเนื่องครับผมหลังนี้รู้สึกว่าจะเข้าท่าหน่อยมีก้อนหัวน้ำนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะฮะพี่มิวจะโชว์ฝีมือเองนะครับไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวรู้เรื่องหรือเปล่านะฮะขึ้นถึงอยู่นะครับผมไม่สูงอยู่ชายคลองนะฮะขี่มาเห็นโล่ๆเลยครับผมนะครับผมมองจากข้างบนนะฮะมันอุ้มๆอยู่นะครับพร้อมยังเนี่ยพร้อมเดี๋ยวก่อนนะพอจุดครบเดี๋ยวจะจุดครบให้พี่มิวนะครับเรือมากันไกลมาครับผมวันนี้รู้ว่ากิ่งเกาะเที่ยวเยอะใช่ไหมครับมันไม่แค่ข้างบนข้างล่างมันยากสุดแล้วเอาไปเลย อันนี้ลมหน่อยนะครับลมให้พี่มิวนะฮะป้องกันไว้ก่อนค่อยๆถากไว้ก่อนลูกของพี่มิวต้องใช้ควันขนาดนี้นะฮะโอ้โหหัวน้ำสวยเปล่าโอ้อ้วนเดี๋ยวพ่อเองมั่งพ่อเองดีกว่าโอ้หนูขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็หนูค่อยๆแตะงั้นน่ะค่อยๆจับดีๆสวยจัดครับผมมิวหัวน้ำยังใหญ่เลยนะทำดีๆวันเละตะมั่งนอกควันนิดหน่อยนะดับไปแล้วอ่ะโดนไหมนะโดนค่อยๆเถือนก่อนเถื ไม่ต่อยไม่เถื่อที่ว่างก่อนที่เดี๋ยวจะจัดไอ้กิ่งที่มันติดกับหัวน้ำก่อนอย่าเพิ่งตัดเอ้ยตัดไอ้เถื่อไอ้เชือกกระถาว่ะมันไม่มีติดเลยแน่น่าจะแถบเนี้ยมันจะได้เอามาส่งให้พ่อได้ไงหัวน้ำเบลอนะครับผมลังกำลังสวยนะฮะระวังตกนะเสียงไม่ใช่คนไทยนี่เสียงไม่ใช่คนไทยมันไหมมันจะเล่นหนูละเอาลำบากเป็นใจก็ไม่เอาเหมือนระวังบาดมือตัวเองก็นะอ้วนทำดีๆทำมัดทำแมงหน่อยลูกก็มีน้องๆถามว่าต่อยไหมให้พี่บานนะครับบางหลังก็ดุนะครับบางหลังก็ไม่กลัวฟันก็มีช่วงนี้นะครับบางหลังก็ไม่ต่อยนะฮะแต่เราต้องทำให้ดีนะครับผมแต่หลังนี้ผมกลัวจะเละซะเปล่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปจัดการเองครับผมไม่ไว้ใจพี่มิวเลยนะฮะมิวพ่อดีกว่าลุงมั้ยทำอะไรไม่ได้แล้วมาถ่ายด้วยครับระวังโทรศัพท์หล่นเนี่ยครับผมหัวน้ำเบลอเลยนะครับก็คือมาตัดเองกลัวพี่มิวไม่ไว้ใจกลัวแกทำเละนะครับผมครบหนูหมดแล้วโอเคมันจะได้กำหญ้าใหม่ไม่ต้องอ่ะใบไม้นี่แล้วกันใบไม้เลยนะฮะครบมันอยู่ไกลครับผมลืมมากันไกลมาหมดท่าเลยวันนี้ใหญ่โบ๊ะครับผมขาวตัวขาวมากครับผมปิดตาหมดเลยใช่ไหมพ่อตีลีลาเงี้ยนะมีเป็นต่อยว่าปกติเขาตีกันเขาเตะกันหมดแล้วนะครับตัดเลยเดี๋ยวจะแค่ฟันนั่นหน่อยดิโอ้โหอย่าไปกลัวพ่อก็กลัวโดนต่อยเหมือนกันนะโดนมาทั้งชีวิตเลยโดนอีกสักครั้งโอ้โหไม่ทำไมลุกขึ้นมาเออช่างเถอะอ
เละเด้อโอเคครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างครับผมก็ไม่สูงหรอกหนูสูงกับฤดูดีเอามาแล้วโอ้โหหัวน้ำสวยงามเดี๋ยวก่อนนะครับต้องเขย่านะฮะโอ้ไม่มีกรรไกรครับผมหมดสภาพเลยนะฮะอ่องนะครับผมหัวน้ำไปครับเดี๋ยวขอไปดูข้างล่างดีกว่านะครับผมเกาะกับกิ่งแห้งเลยนะครับถึงแล้วเอาเลยห้อยเลยไม่หลุดเลยฝั่งเนี้ยพ่อหลุดละมาละมาละเดี๋ยวได้ดูมิ้มเดี๋ยวดูความสวยของมิ้มนี่ครับผมขาวจ๊วะเรียบร้อยครับอย่างสวยนะฮะพึ่งรังนี้เกาะมาประมาณมิ้มเฮ้ยมิ้มประธานโทษครับก็รังนี้ก็เกาะอยู่ประมาณสัก10กว่าวันนะครับผมซึ่งในเขตนี้มีอาหารดีนะครับมีดอกไม้ให้กินนะครับน้ำหวานเลยป่องทำเต็มไว้กว่ารังว่างั้นเถอะนะครับผมก็ถือว่าสวยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมไปชมช่องพี่มิวได้นะฮะ YAYOE พิมพ์ไปเลยนะใน YouTube YAYOE นะฮะก็จะเจอพี่มิวนะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากซับสไครต์กันด้วยนะครับไปต่อครับผมครับผมจากต้นที่ตีเมื่อกี้นะครับไปเดินไปนิดเดียวเจอรังใหญ่มากเดี๋ยวไปดูครับผมนี่ครับปลายมือผมดำๆใหญ่ๆนะเหมือนผึ้งเลยนะครับผมแต่รังแดงแจ๋แล้วนะเดี๋ยวดูกันอีกทีว่ามีน้ำไหมถ้าไม่มีน้ำก็จะปล่อยไว้นะวันนั้นผมก็ผ่านนะครับผมผ่านหลายครั้งด้วยนะครับแต่คุมอย่างเงี้ยเกลือถาวคุมอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เดินมานะครับไม่ได้เดินมาก้มดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นนะครับก่อนนานครับผมตั้งแต่เดือน4เดือน5แล้วนะฮะประมาณนั้นเพราะว่ารังสังเกตทั้งล่างล้างเลยนะครับชายล่างล่างนะครับผมที่เห็นแดงๆนะฮะที่ผมบอกว่ามันจะล้างนะครับส่วนข้างบนไม่รู้ว่าจะฝ่อหรือเปล่านะครับผมแต่เห็นชายนี้เริ่มมีรูนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปดูสันบนกันอีกทีนะครับเพราะว่าน้ำมิ้มจะอยู่ช่วงสันบนซะมากกว่านะครับนี่นะครับกำลังจะขึ้นตีนะครับก็ขึ้นลำบากนิดนึงเพราะมันเป็นเนินคลองพื้นมันเลยต่ำหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูกันครับอันนี้นี่ครับผมปิดตานะครับหัวน้ำเห็นแล้วเห็นแล้วครับปิดตานะครับนิ่งด้วยนะมือนิ่งดินิ่งเนี่ยแต่มิ้มน่ะมาต่อยนะครับผมเมื่อกี้วิ่งไปไอ้โม่งมานะครับเสียวเละไม่มีกรรไกรนะครับถ้ากลับไปกรรไกรก็เดี๋ยวไม่อยู่นะครับหัวน้ำใหญ่ดีนะครับผมต้องตัดสินใจให้พี่มิวกลับไปเอากรรไกรนะครับมาเช้าลืมนะฮะไม่งั้นเฉาะไปยากนะครับผมมีดเฉาะยากมากนะครับต้องใช้กรรไกรงิบนะครับผมเดี๋ยวล่างข้างล่างผมไม่เอานะจะเอาพาดไว้ให้มันนะครับผมอันมิ้มเป็นตัวผู้นะฮะอยู่ข้างล่างนั่นนะครับผมเกาะตั้งแต่เดือน5นั่นแหละครับผมครับผมกลับไปเอากรรไกรมาแล้วนะครับก็ควันก็ต้องใช้ตลอดนะ
เมื่อกี้ต่อยพี่มิวตรงตาแต่หนังตานะครับไม่ได้โดนเบ้าตานะแต่ถ้าเป็นเบ้าตานี่แกคงร้องแม่จ๋าไปแล้วครับผมหน้านี้จะบอกเสมอครับอย่าประมาทนะฮะแต่แกไม่ค่อยเชื่อนะฮะเคยตีแบบตียังไงก็ไม่ต่อยนะครับแต่พอเจอหน้าฝนนี่แล้วเนี่ยมันต่อยโหดนะครับพึ่งอยู่เหมือนกันนะฮะได้แล้วครับติดตรงไหนเอ่ยไม่มีเอ้าลงมาแล้วครับนี่นะฮะต้นหัวน้ำโคตรหนักครับ นี่ฮะคือมันใหญ่จริงๆครับผมหนักกิ่งหรือหนักน้ำหลังไม่เอาไปฮะแก่ด้วยอันนี้เป็นมิ้มตัวผู้นะครับที่น้องๆเห็นตัวใหญ่ๆที่เดินตามมิ้มนะฮะที่เดินตามหลังเนี่ยนะครับมิ้มตัวผู้นะครับผมใส่โม่งว่าหนูใช่ใหญ่จังเหมือนแต่มันเละๆไงไม่รู้อ่ะมันโดนกิ่งลูกอะไรสักเนี้ยเนาะใหญ่เกินโดนเนี่ยโดนเนี่ยถามได้แล้วตะกระตุ้มเลยไหมแกไม่จะได้วิ่งกลับไปเอาเป็นไกลมาตกไปนี่แย่เลยผมเอามาไว้แล้วนะครับเสียบไว้นะครับผมอย่างนี้ก็อยู่นะครับแต่เราไม่หวังน้ำแล้วนะก็รอให้มันฟักเป็นมิ้มตัวผู้ออกไปให้หมดนะครับผมแล้วมันก็จะอพยพไปที่อื่นนะครับไปครับส่วนหนูน้ำแล้วขอนะครับผมวันไหนหนูถุงมาไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะฮะเดี๋ยวเดินดูตามล็อกคลองสักหน่อยนึงแล้วก็ไปที่อื่นนะครับผมขอจัดแจงก่อนนะครับผมสวัสดีครับ